อนนี้สมขาอยู่ในเตะทีมเยือนพวกเขามาในชุดสีเหลืองนะครับขณะที่พัทยาเนเซดูนะครับกลับมาลงสนามอีกครั้งนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้ไม่ค่อยมีรายชื่อพระขาวรอดตกชั้นพัทยาพิมานแมนนะครับคนที่ต้องมาเกมก่อนนะครับในชุดสีเหลืองบุกจากเชษฐ์สาดีถึงเส้นหลังเปิดเข้าไปเสา2แล้วได้หม่งจังหวะนี้โอ้โห 1-0 นำจนได้ครับสมขาอยู่ในเตะลูกหม่งของมานพสอนแก้วครับมีโอกาสสอบเป็นประตูที่ถือว่าเป็นประตูที่8นะครับในการเล่นนอกบ้านครับเป็นทีมที่เล่นนอกบ้านแล้วยิงประตูได้น้อยมากแต่ว่าจังหวะที่ตามตีเสมอได้ทันตีเสมอเป็น1ประตูต่อ1ครับเก็บแถว2แล้วยิงได้ครับเสียบเสาเข้าไปเสียบติกยาโคเน่ก็ยอมรับครับว่าเขาพลาดจริงๆครับยิงขั้นกว่านี้แล้วก็เอาไม่เข้าครับโอ้โหลาสลิดยิงบอลไปเตรียมสวัสดิ์แก้วนะครับยืนอยู่2แล้วก็ยิงจังหวะนี้แล้วโอ้โห 2-2 ครับแหมยิงฟรีคิกแหวกกำแพงเข้าไปเลยครับพลิกกลับมาเสมออีกครั้งนะครับดาโก้ลูกชีวิตยิงไม่ตัวนี้มองสกัดแต่ไม่ขาดครับยิงสวนกลับเข้าไปพี่นันได้ครั้งนึงยิงเข้าไปยังติดบล็อกแล้วสกัดจังหวะนี้บอลยังตัวพังอยู่ยิงสวนโอ้โหไอตรงสยมภูครับหลวมตัวยิงเต็มๆครับดาเชนโก้แต่บอลมันไม่หักในเกมนี้เปิดยาวขึ้นไปแล้วผู้ตัดสินมานพปานสาครครับเป่าลูกวินหมดเวลาการแข่งขันครับก็แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับเสมอกันไป2ประตู